ไปดูงานมหกรรมนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ที่จังหวัดปัตตานีครับเขาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่24ในงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพครั้งที่75ครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่24ในงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพครั้งที่75มีนายพานุวัฒน์เวชสารศรีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอโคกโพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอโคกโพร่วมพิธีอย่างคับคั่งครับภายในงานนะคะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดขบวนของดีท้องถิ่นการแสดงจากโรงเรียนโพคีรีราชศึกษาการแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชนการออกร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าอุปโภคบริโภคจากตำบลท้องถิ่นอีกด้วยทั้งนี้อำเภอโคกโพได้ร่วมกับสถาบันสงฆ์สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่24ประจำปี2567และงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพครั้งที่75ในระหว่างวันที่13ถึง24ตุลาคม2567เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดทำเรือพระและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนในอดีตถึงปัจจุบันนอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นแสดงถึงความรักความสามัคคีของชุมชนอีกด้วยครับอยากเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเรือพระที่เป็นเรือยอดเนี่ยจะหาชมได้ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะ